แม่ปุ้ย TPN ตอบแล้วปลด TK จากพิธีกร MUT ไหมยันไม่ได้ฟังเสียงโซเชียลอย่างเดียวแม่ปุ้ยตอบแล้วเสียงเรียกร้องแฟนนางงามอมลือเตรียมปลด TK จากพิธีกร MUT ให้กำลังใจพลังหญิงเตะสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตท่ามกลางกระแสเสียงเรียกร้องจากแฟนนางงามให้ปลด TK ปิยวัฒน์เข็มเพชรออกจากตำแหน่งพิธีกรเวที Miss Universe Thailand MUT จากกรณีปมดราม่าหลังเลิกรากับอดีตภรรยานางแบบโยเกิร์ตณัฐชาล่าสุดวันที่6มีนาคม67ปุ้ยปิยาภรณ์แสนโกศิกหรือแม่ปุ้ย TPN ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์เวที Miss Universe Thailand ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้หลังมาร่วมงานแถลงข่าวและการเปิดตัวกิจกรรมเพอร์อะวอร์ด UNFPA Thailand 2024ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจณห้องประชุมอาคารองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกหลังจากที่แม่ปุ้ยได้โพสต์ให้กำลังใจฝ่ายหญิงโยเกิร์ตพร้อมตอบปมจะปลด TK จากตำแหน่งพิธีกร MUT หรือไม่การจะหย่าร้างกันสำหรับแม่ปุ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่สิ่งที่ให้กำลังใจเขามันก็ต้องมาดูในมูลเหตุว่ามันมีอะไรไม่ธรรมดาไหมถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาก็อยากจะให้พลังใจในฐานะเป็นผู้หญิงด้วยกันโดยส่วนตัวสนิทกับโยเกิร์ตไหมสนิทกับน้องผู้ชาย TK มากกว่าที่เห็นกันมาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีมันคนละส่วนกันแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าบรรทัดฐานหรือข้อเท็จจริงในประเด็นทางสังคมมันเป็นยังไงอันนั้นต่างหากที่เราจะมองมีชาวเน็ตไปคอมเมนต์อยากให้ MUT เปลี่ยนพิธีกรกระแสที่ให้กำลังใจน้องผู้หญิงเยอะมากแม่ปุ้ยยังไม่ได้มีโอกาสว่างพูดคุยกันเลยจริงๆน้องผู้ชายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดเขาเป็นคนเก่งมากเอาอยู่คุมเวทีอยู่เป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานสูงมากมีความรับผิดชอบเรื่องงานสูงมากแต่บางครั้งกระแสหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องพิจารณาณตอนนี้มันก็มีผลกระทบเพราะไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของแม่ปุ้ยเองหรือเพจของบริษัทมันเยอะมัน 100% มากๆก็มีแฟนคลับหลายคนโทรมาเลยอยากให้ปลดใช่มีเสียงเรียกร้องอยากให้ลองพิจารณาทบทวนตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องไม่ปกติก็มีพูดคุยในองค์กรเหมือนกันค่ะถามว่ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนพิธีกรไหมก็มีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เกียรติน้องผู้ชายด้วยเพราะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยสิ่งที่มันปรากฏออกไปในข่าวเราก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับใครเลยเราต้องมองตรงนี้เรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เป็นสิ่งที่เราไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วแต่ตอนนี้นับจากนี้ไปก็ต้องพูดคุยกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงกระแสจะเป็นยังไงยังไม่ได้ตัดสินใจณจุดนั้นแต่เรื่องการทำงานเขาไม่เคยมีจุดบกพร่องเลยแต่ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องพิจารณาหลายเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเปราะบางมากจะต้องรอการพูดคุยค่ะมีแฟนนางงามยื่นเรฟเฟอเรนซ์แล้วว่าใครจะสามารถแทนได้ก็มีการพูดคุยกันในบริษัทเหมือนกันรอติดตามแล้วกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคะแม่ปุ้ยบอกตรงนี้ว่าแม่ปุ้ยเป็นพลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนรวมทั้งน้องๆ LGBTQ บวกด้วยเรารู้ว่าทุกคนไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายบางทีเราก็เหนื่อยท้อกับสิ่งที่เราอาจจะถูกด้อยค่าหรือถูกกดทับแต่วันนี้แม่ปุ้ยอยากจะให้กำลังใจทุกคนอย่าให้ใครมากดทับเราอะไรไม่ดีเตะออกไปจากหัวใจออกจากชีวิตเราค่ะวันรุ่งขึ้นฟ้าหลังฝนแม่ปุ้ยเชื่อว่ามันสดใสเสมอเพียงแค่เราทำหัวใจตัวเองให้เข้มแข็งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแน่นอนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ามีสิ่งที่ต้องแลกด้วยแม่ปุ้ยไม่ได้ฟังเสียงเชียร์ในโซเชียลอย่างเดียว
พราะคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คนคนหนึ่งมายืนเป็นพิธีกรแล้วคุมทั้งเวทีมันเป็นเรื่องใหญ่มากเอาอยู่ไหมทุกคนเชียร์หมดเกิดใครคนนั้นขึ้นมาทำแล้วเขาเอาไม่อยู่ก็รุมสาบรุมด่าเขาแล้วที่สำคัญในเวทีของแม่ปุ้ยเองทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วตลอดทุกปีที่ผ่านมาเขาเอาอยู่ทำได้ดีบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่แม่ปุ้ยจะตอบตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทันทีทุกอย่างอยู่ที่ภายหลังการพูดคุยก่อนเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากใจหรอกค่ะถ้าเรามีสแตนดาร์ดมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องอยู่ในหัวใจตัดอคติอันอื่นออกแล้วก็มาดูว่าความถูกต้องเป็นยังไงการที่มายืนอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นการสนับสนุนในเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกต้องในความรู้สึกของสังคมหรือในบรรทัดฐานของสังคมหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่แม่ปุ้ยต้องพิจารณามันมีหลายปัจจัยค่ะ เปิดวาร์ปพี่คนสวยยืนเด่นแบบห้องๆหลังเหตุปะทะเดือดกลางสุขุมวิทจอสะอึ้งจึ้งเกินคุณนะเปิดวาร์ปพี่คนสวยยืนเด่นแบบห้องๆหลังเหตุปะทะเดือดกระเทยไทยกระเทยปีนกลางสุขุมวิท11จนคนแห่หาวาร์ปเปิดตำนานแบบใหม่แบบสับกับศึกกู้ชาติกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์จัดเต็ม10ชั่วโมงที่เพื่อนพ้องน้องพี่ชาว LGBTQ บวกแห่งประเทศไทยไม่มีใครยอมทนกับการที่คนในประเทศโดนรุมทำร้าย20-4พร้อมถูกชิงทรัพย์จนคนแห่แซวว่าวันที่4มีนาคมเป็นวันกระเทยผ่านศึกเลยทีเดียวกลายเป็นกระแสไวรัลที่มาพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เกิดการรวมตัวของเหล่าพี่สาวน้องสาวกระเทยไทยยืนรอหน้าโรงแรมเพียบจนเกิดภาพแชร์ว่อนโซเชียลพร้อมกันนี้ชาวเน็ตสังเกตเห็นตัวมัมผมบลอนยืนเสยผมอยู่ในภาพจึงแห่ชมว่าสวยห้องมากและเด่นสุดในสุขุมวิทงานนี้ทำเอาคนแห่ขอว่าพี่สาวคนสวยกันเพียบจนล่าสุดชาวโซเชียลตาเหี่ยวแอบเห็นอินสตาแกรมส่วนตัวของพี่สาวคนนี้ที่มีชื่อว่าปินเคียฟ็อกซี่เรียกได้ว่าเห็นข้างๆก็จอสะอึ้งแล้วเห็นหน้าเต็มๆก็แบบว่าสวยฉ่ำห้องเกินอีกทั้งเธอยังระบุว่าวันที่4มีนาคมไม่ข่มเหงรังแกและให้การเคารพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11กระเทยฟิลิปปินส์ร้องไห้วอนช่วยเพื่อนๆ เจอชาวเน็ตปินถามสำนึกผิดทีหลังเหรอเปิดคลิปต้นเรื่องวันกระเทยผ่านศึกเพื่อนเผยชนวน20-4ก่อนลุกฮือสุขุมวิท11เปิดไทม์ไลน์เดือดกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เจรจาวุ่นกอบกู้กระเทยไทยปิงลี่เฟมัสก็มาร่วมขบวนนับพันหลังที่น้องกระเทยโดนรุม20-2พจน์อานนท์จัดให้รับสมัครด่วนกระเทย50คนถ่ายเพิ่มหอแต๋วแตกแหกสุขุมวิทเกินต้านกระเทยไทยโดดฝ่าวงล้อมตำรวจรุมทุบกระเทยปีนแตกยับก่อนหิ้วไปโรงพักวันกระเทยผ่านศึกกระเทยไทยหลายร้อยรอเจอกระเทยฟิลิปปินส์หลังรุมตบชิงทรัพย์กระเทยไทยสู้ไม่ถอยปักหลักหน้าโรงแรมกระเทยปีนกลัวโดนหยุมไม่ยอมออกมาธรรมนัสเทกมทไม่มาชี้แจงปมพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่บิ๊กป๊อดส่งตัวแทนเข้าแจงธรรมนัสเทกมทที่ดินความมั่นคงไม่มาชี้แจงตามนัดปมพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่บิ๊กป๊อดส่งตัวแทนเข้าแจงด้านโรมเสียดายวันนี้ได้ข้อมูลไม่ครบเมื่อเวลา9:40 นวันที่6มีนาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการกมท.การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลเป็นประธานและกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ที่มีนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานโดยมีการพิจารณาวาระติดตามปัญหาเขตปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้เชิญรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่รอ.ธรรมนัสมีหนังสือแจ้งขอเลื่อนเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนคือเป็นประธานวันสถาปนาสปก.และได้เชิญพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มอบรองปลัดกระทรวงทรัพย์เข้าชี้แจงแทนรวมถึงเชิญสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ทางสำนักงานไม่เข้าร่วมชี้แจงและไม่ส่งผู้แทนและได้เชิญเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเจ้ากรมแผนที่ทหารผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอปากช่องทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายรังสิมันกล่าวว่าในการพิจารณาครั้งนี้อยากให้ทุกฝ่ายใช้กลไกของกมธ.หาทางออกร่วมกันแต่เสียดายที่การพิจารณาในครั้งนี้ไม่มีตัวแทนฝั่งกระทรวงเกษตรศาสตร์จึงทำให้ในการพิจารณาครั้งนี้ขาดข้อมูลบางส่วนแม้ว่าเราจะพยายามเชิญหน่วยงานเข้ามาจากนั้นเป็นการอัปเดตความคืบหน้าในการลงพื้นที่ของกมธ.การที่ดินโดยนายอภิชาติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีการปักหมุดแบ่งพื้นที่ชัดเจนโดยภาพรวมกมธ.หลายคนมีความเห็นเบื้องต้นว่าพื้นที่ในจุดนั้นเป็นเขตป่าไม้ที่สมบูรณ์ไม่เหมาะสำหรับเป็นแหล่งที่ดินเกษตรกรรมนายอภิชาติกล่าวต่อว่าและทางสปก.เองก็ได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้โฉนดที่ดินสปก.ในพื้นที่มาฮักมท.ซึ่งจะมีการส่งต่อให้ทางปปช.ในพื้นที่ไปตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการถือครองที่ดินว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่